สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกตร.ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจพ.ศ. 2566อาศัยอำนาจตามความในมาตรา23วงเล็บ1และวงเล็บ2ประกอบมาตรา110แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565และมติกตร.ในการประชุมครั้งที่3ปี2566เมื่อวันที่30มีนาคม2566กตร.จึงออกกฎกตร.ไว้กฎกตร.นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด60วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ยกเลิกกฎกตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ2551กฎกตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจฉบับที่2พ.ศ.2553ให้ใช้กฎกตร.นี้เป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจข้าราชการตำรวจพึงยึดถือคุณธรรมจริยธรรมและอุดมคติของตำรวจเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อุทิศตนให้แก่การปฏิบัติหน้าที่มีความภูมิใจในวิชาชีพตำรวจและกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจข้าราชการตำรวจพึงหลีกเลี่ยงและละเว้นจากอบายมุขทั้งปวงหรือกระทำการอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความเสื่อมเสียต่อตนเองครอบครัวและสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้าราชการตำรวจพึงวางตนให้เหมาะสมและครองตนอย่างพอเพียงสมฐานานุรูปข้าราชการตำรวจพึงใฝ่หาความรู้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการทำงานอย่างสม่ำเสมอข้าราชการตำรวจต้องยึดถือและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัดและยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุดข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบรวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งอำนาจหรือหน้าที่หรือยอมให้ใช้ผู้อื่นตำแหน่งอำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือใช้ไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการใช้ดุลยพินิจอันเป็นผลให้สูญเสียความยุติธรรมข้าราชการตำรวจต้องรักษาความลับของทางราชการและความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมหรือการตรวจสอบตามที่กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับกำหนดข้าราชการตำรวจต้องถนอมรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้การได้ตลอดเวลาโดยระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวินยูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเองข้าราชการตำรวจต้องตระหนักว่าการใช้อาวุธกำลังหรือความรุนแรงเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดโดยอาจใช้อาวุธกำลังหรือความรุนแรงได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผนในการรวบรวมพยานหลักฐานการสืบสวนสอบสวนการสอบปากคำหรือการซักถามผู้กระทำความผิดผู้ต้องหาผู้ที่อยู่ในความควบคุมตามกฎหมายผู้เสียหายผู้รู้เห็นเหตุการณ์หรือบุคคลอื่นข้าราชการตำรวจต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถตามหลักวิชาการตำรวจรวมทั้งใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญาอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันทำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและไม่ใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานข้าราชการตำรวจต้องอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ความสามารถตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมเอื้อเฟื้อมีน้ำใจและใช้กริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยนเพื่อให้ประชาชนมีความเลื่อมใสเชื่อมั่นและศรัทธาข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงานขวัญกำลังใจและสวัสดิการตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลและเป็นไปตามระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจต้องเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมายรักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะและพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพมีน้ำใจมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติและประชาชนการจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามกฎกตร.ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจนี้ให้เป็นไปตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดข้าราชการตำรวจซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยวิชาชีพใดซึ่งมีการกำหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นไว้เป็นการเฉพาะต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนั้นด้วยการใดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎกตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณของตำรวจพ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่กฎกตร.บังคับใช้ให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นให้เวลาวันที่25พฤษภาคม2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกตร.ฉบับนี้คือข้าราชการตำรวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญารักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักรรวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความประพฤติสำนึกในหน้าที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจึงจำเป็นต้องออกกฎกตร.นี้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ